วง Jenny Diary สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางลพบุรีหรือเมืองละโวจะพบเห็นลิงจำนวนมากที่บริเวณศาลพระการพระปางสามยอดและตึกแถวการค้ายานที่ติดกับทางรถไฟที่นี่มีลิงเยอะมากแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่กันเป็นสังคมใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พระปางสามยอดแล้วยังได้สัมผัสกับความซุกซนของเจ้าจ๋อเหล่านี้ด้วยนะครับเมืองลพบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่แต่โบราณเลยนะครับอายุเมืองวัดได้จากพระปางสามยอดที่เป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรีเลยครับพระปางสามยอดตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินอำเภอลพบุรีจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระการเป็นปราสาทหินศิลาแรงแบบเขมรเรียงต่อกันถึง3องค์ลักษณะเป็นปราสาทเขมรแบบศิลปะบายนโครงสร้างเป็นศิลาแรงประดับด้วยปูนปั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเป็นพุทธสถานลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโวหรือลพบุรีในปัจจุบันนั่นเองในวันหยุดหน้าคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนลองขับรถแวะมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะครับและคุณจะได้พบกับความน่ารักน่ารักของเจ้าจ๋อเหล่านี้มันจะมีในความงดงามลอยขึ้นมาเจอถึงเส้นทางมีคำสั่งจำที่จะรอให้คุณเจอในตัวเองมีเส้นทางเป็นร้อยพันรอให้คุณพิชิตมันให้คุณฝ่าฝันให้ถึงอย่างจุดหมายมีเส้นทางที่รออยู่เหมือนความจริงที่เป็นอยู่ไม่ลอกไม่รู้สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยเอาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่บายว่าคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปเดินเล่นกันที่โอทะลุมานะครับก็มีความรู้สึกว่าหิวแล้วทีเนี้ยเราก็มาเที่ยวกันที่คลองโอทะลุนะครับร้านเนี้ยอยู่หลังคลองโอทะลุฮะชื่อว่าร้านอังกะโซโกะอบุริยะนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือร้านปิ้งย่างในโกดังหลังคลองมันไงเป๊ะนี่แล้วก็เมนูเขานะฮะจะมีมากมายเลยครับนี่เดี๋ยวดูมีหอยเชลมีปลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะที่เป็นปลาประจำถิ่นฮกเกะเนาะฮกไม้ซางฮกเกะนะปลาฮกเกะเนี่ยมาที่นี่ต้องทานนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปลาประจำถิ่นแล้วก็แล้วนะฮะนี่มีปูนะที่นี่มี3ประเภทก็คือมีปูขนมีปูนะปูอะปูยักษ์นะกินอย่างนี้เลยฮะปิ้งปิ้งย่างย่างมาถึงที่ก็ต้องกินอย่างนี้เราจะบอกเลยครับว่าคิวสุดๆอย่างนึงครับไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นแบบอาราคาร์ทครับอาจจะต้องพกตังมานิดนึงฮะแต่ที่นี่เนี่ยฮะทานกับข้าวก็ได้แล้วก็ถ้าอยากจะให้จัดทริปก็สามารถที่จะเลือกร้านนี้ในวันนี้จริงๆที่มาเนี่ยก็มาเซอร์เวย์ด้วยครับว่าร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างเพราะส่วนใหญ่ไปกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมจะไปร้านที่แบบบุฟเฟ่อะไรแบบนั้นน่ะแต่ร้านที่แบบว่าชาวบ้านเขากินกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีของดีๆว่ามากันเรื่อยๆเลยเฮ้ยโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าอลังการงานสร้างฮะคุณผู้ชมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปเที่ยวต่อจะได้ไม่เละเทะนะฮะก็มีผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับสำหรับเด็กอนุบาลก็จะมีผมปัญญาอ่อนอีกละคิดด้านครับด้านนี้เป็นด้านมันฮะเพราะด้านมันเนี่ยน้ำมันมันจะไม่เกาะครับดังนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับก็แน่นอนฮะปลาฮอกเกะเนี่ยเป็นปลาประจำถิ่นก็มากินปิ้งย่างแบบนี้เลยครับเต่าใหญ่สะใจเรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาทานหมดก็มาเติมใส่ตรงนี้เลยครับก็ดีอย่างนะแบบนี้ยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยเอาแหละพูดอย่างนี้เลยดีกว่านี่อันนี้ก็รอไปยังนี่มันฝรั่งใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญนี่ครับหุ่นพระช่วยหอยเบลเลอร์เลยอ่ะที่ดูดิโอ้โหนี่มันหอยเชลนะ
หอยเชลล์ชั้นเลิศผู้ชมครับบอกเลยครับว่ากลิ่นฮะกลิ่นถ้าทีวีดิจิตอลมันสามารถที่จะแบบสั่งข้อกลิ่นได้นะจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบหิวผู้ชมก็จะหิวตามไปด้วยแหละขอเวลาทำความสุกให้เรียบร้อยก่อนที่จะทานไม่งั้นท้องเสียแน่นอนฮะขอเวลาสักครู่ครับช่วงระหว่างรอให้อาหารทะเลสุกนะครับก็จะมีปลาฮอกเกะชุบแป้งทอดมาเสิร์ฟให้เราลองท้องนะครับก็อื้อโอ้ยเนี่ยกับข้าวญี่ปุ่นบอกเลยว่าแค่ข้าวนะครับก็อร่อยแล้วได้ปลาไปด้วยถูกใจคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมอยากเที่ยวแบบผมนะครับเที่ยวแบบเหมือนมาเที่ยวเองนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการแล้วก็จะพาไปฮะทุกที่เลยที่อยากให้ไปอยากให้ไปที่ไหนบอกมาแล้วจะไปค้นหาร้านแปลกๆอาหารดีๆนะครับไม่ว่าจะแบบเดินทางเองหรือเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ได้หมดฮะเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่2คนจัดให้นะน้องหน่องเนี่ยทำได้หมดฮะทำมาหลายปีแล้วแล้วก็อยู่ดีมีสุขมีตังค์ใช้ก็เพราะว่าทำงานดีมีลูกค้าเยอะจากลูกค้าก็กลายเป็นเพื่อนมีตกระกำลำบากอยู่ญี่ปุ่นรู้ว่าน้องๆอยู่ญี่ปุ่นก็โทรถามเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างฮะมันสามารถที่จะบอกว่าต่อยอดกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบทำธุรกิจกันก็เพราะว่าการทำทัวร์เนี่ยฮะหัวใจด้านการให้บริการนี่มันสำคัญนะเพราะหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบรถระบบโรงแรมอะไรต่างๆนะฮะมันก็สำคัญถ้าต้องให้ผู้ที่ชำนาญการเป็นคนดูแลให้ดีกว่านะครับก็มีที่นั่นนะครับครับเอาขึ้นเลยอ๋อกลับด้านเดี๋ยวจากทานอาหารตรงนี้เสร็จนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของคลองปตทฮาว่ามันสวยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวขอตัวทานอาหารทะเลสุดเลิศรสตรงนี้ก่อนนะจ๊ะหิวด้วยล่ะไม่ใช่อะไรปกติเราจะกินปูนึ่งใช่ไหมฮะวันนี้ขอกินปูย่างครับดูซิว่ารสชาติปูย่างเนี่ยมันจะต่างกับปูนึ่งขนาดไหนโอ้โหเนื้อมันพองนะอ๋อคานี้หอมเฮ้ยอร่อยกว่านึ่งอีกอ่ะมันหวานไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะนี่นะคุณผู้ชมบอกเลยทั้งกลิ่นทั้งอะไรก็อยากมาอย่างผมเนี่ยหลังไหม้มาเลยนะหลังไหม้มาเลยแบบเนี้ยสุดโค้ยแล้วเนี่ยมันกูไหม้เนี่ยขอตัวทานเดี๋ยวไปพาไปเที่ยวต่อที่คลองขอทุกครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย.com